สวัสดีครับผมป๊อบวรวิชเจริญพลภาชัยครับวันนี้เราอยู่กับเอฟเฟกต์อเนกประสงค์หนึ่งตัวแล้วกันนะครับยี่ห้อเวลตันนะครับรุ่นโคลอลมดนะครับโมดูเลชันเอฟเฟกต์ต้องบอกตอนตัวนี้มันจะเป็นแบบเอฟเฟกต์โมดูเลชันหลายตัวมากครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับปุ่มใช้งานนี่ก็ไม่ยากเลยมีปุ่มตรงกลางสำหรับเลือกโหมดต่างๆนะครับแล้วก็มีอยู่อีก3ปุ่มที่ใช้งานตัวนี้จะเป็น True Bypass นะครับมี Mix มี Diff แล้วก็ Red นะฮะเดี๋ยวเราเริ่มดูทีละตัวแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผมจะปรับได้คร่าวๆแล้วกันนะเพราะมันเยอะมากนะครับโอเคผมลองที่ J Chorus ก่อนเลยตัวล่างสุดนะครับตามเป็นเสียงเปิด Mix ก็คือเหมือนปันผสมเสียงนะครับมีมิติใช้ได้ฮะแต่ตัว J Chorus นี่เวลาเปิดเลทเยอะหน่อยเสียงมันจะแบบเหมือนแบบออกไปโทนเสียงมันจะเพี้ยนไปนิดนึงนะครับคราวนี้เราต้องปรับบาลานซ์ให้ดีที่คอรัสนะฮะคาแรคเตอร์มันจะคนละอย่างกับเจคอรัสครับตัวนี้จะออกโทนใสกว่าออกติดคมกว่านิดนะฮะแล้วแต่เวลาเราเปิดเลทเยอะกลายเป็นเพี้ยนนะเราก็ต้องปรับบาลานซ์เรื่องของเรทให้ดีนะฮะเปิดแบบติดทางเสียงหน่อยกำลังจะเพาะเลยเดี๋ยวลองดูโหมดถัดไปดูนะครับ Detuneคล้ายอยู่ในผมจะตีอยู่ในใกล้ๆเคียงคอรัสอยู่เหมือนกันนะฮะอาจจะไม่กว้างเท่ากับ2ตัวแรกนะครับแต่มิติของเสียงก็เพิ่มขึ้นแน่นอนโอเคเดี๋ยวลองฟังเจอร์กันดูWe'll be right back.
ชอบซาวคอรัสไอ้แฟงเจอร์ตัวนี้นะแฟงเจอร์นี่มีมิติออกมาเสียงดีทีเดียวนะครับฟังเพาะดีโอเคเดี๋ยวลองเป็นเจ็ตดูถ้าลองกับไดฟ ลองดูทีเจ็ดดูครับในเพลงน่าจะต้องครีเอทนิดนึงนะเทมโบโลนี่อ่ะ B เทมโบโลอยู่ในหมวดเทมโบโลนะครับอันนี้โลตัวนี้เสียงดีทีเดียวมิติกว้างมากครับโอเคลองดูโอเทมโบโลดูคาแรคเตอร์จะต่างจากบีเทมโบโลนิดนึงเหมือนเคิร์ฟตัวที่สั่นทะแวงมันจะเป็นอีกลักษณะเคิร์ฟหนึ่งครับอาจจะเป็นเคิร์ฟสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยค่อนข้างจะฟังออกมาชัดเจนกว่านะครับอยู่ที่เราชอบละโอเคเดี๋ยวลองดูต่อไปเพชเชอร
แบบเหมือนสปริงรีเวิร์บสั่นออกมาเสียงดีทีเดียวจะปรับต้องบาลานซ์นิดนึงเพราะเยอะมากมันจะเพี้ยนนะโอเคเดี๋ยวดูต่อไปนะครับ you verbวาวตัวนี้ใช้ได้นะเพราะว่ารู้สึกมันไดนามิกตามมือเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวดูต่อไป A วาวอันนี้จะเป็นแบบออโต้วาวนะครับก็คือวาวตามเป็นเคิร์ฟตามที่เราปรับเรทเลยครับนี่ตัวดีวาวเมื่อกี้ทีวาวหน้าเมื่อกี้ฟิลลิ่งนะจะเล่นลักษณะไดนามิกของมือตามโอเคเดี๋ยวดูลิงอันนี้มันเป็นผสมเสียงระหว่างลิงโหมดกับเสียงธรรมดานะครับถ้าเราอยากประหลาดอะไรก็เท่กันไปโอเคสุดท้ายนะครับเดี๋ยวลองดูเอ็กโคกันดูจะเป็นแบบลักษณะคล้ายๆดีเลย์เป็นเอ็กโคดีเลย์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวตามเทิร์นฟีดแบ็กนะครับตัวนี้นี่ความเร็วก็เหมือนแบบทามบอกก่อนว่าที่ลองเอฟเฟกต์เวลตันโครัลมดตัวนี้นะครับผมว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ที่คุ้มค่าตัวนึงทีเดียวนะฮะก็เหมือนเรามีเอฟเฟกต์อยู่เกือบ10กว่าตัวอยู่ในก้อนเดียวกันเนี่ยนะฮะอยู่ใช้งานการแต่ข้อเสียของมันคือการปรับละเอียดมันอาจจะไม่สุดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหลากหลายแ
พูดถึงว่าเอามาใช้แบบเป็นกลิ่นเป็นคาแรคเตอร์ของซาวที่เพิ่มมาแบบหลากหลายมากผมว่าคุ้มทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับจริงๆต้องเอามาลองใช้ด้วยตัวคุณเองนะผมว่าเป็นเอฟเฟกต์อเนกประสงค์ที่เยี่ยมมากครับสำหรับ Coral Mode ตัวนี้นะครับ Modulation Effect